สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเหมือนวาดการ์เด้นนะคะก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็เป็นต้นเตยหอมค่ะต้นเตยหอมเป็นสมุนไพรมีมาแต่โบราณนะคะใบสีเขียวเรียวยาวปลายแหลมมีกลิ่นหอมชื่นใจเดินผ่านใต้ลมก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะนิยมใบมาใช้ทำทางด้านอาหารเพราะใบมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่วยปรับกลิ่นของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงน้ำมันหอมระเหยจากใบยังใช้ประโยชน์ทางยาและความสวยงามด้วยค่ะการปลูกเตยหอมนะคะพื้นที่พอปลูกจะต้องใกล้น้ำค่อนข้างแฉะมีน้ำหมุนเวียนอยู่ตลอดปีมีร่มเงาลำไรให้ต้นเตยหอมไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะหรือตามร่องสวนหรือตามชายบ่อก็ได้ค่ะส่วนการปลูกแบบพื้นที่เรียบมีการเตรียมคล้ายทำนาก่อนนะคะทำเพียงครั้งเดียวต่อด้วยการสร้างโรงเรือนใช้เพียงเสาปูนทำหลังคาแล้วก็ใช้ซาเลมสีดำพรางแสงประมาณ 60% ค่ะจากนั้นนะคะก็ขุดหลุมปลูกเตยกันค่ะห่างกันประมาณ50เซนติเมตรเพื่อสะดวกในการเดินเก็บใบเตยนะคะแล้วก็ดูแลด้วยค่ะเป็นการปลูกเพียงครั้งเดียวนะคะก็สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง10ปีเลยค่ะเรียกได้ว่าเก็บกินกันยาวๆเลยนะคะวิธีดูแลนะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะมันเพียงกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ในแปลงออกเพื่อให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะลดการเกิดโรคระบาดแล้วก็แมลงศัตรูพืชด้วยค่ะและยังช่วยให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีนะคะและที่สำคัญมากๆเลยค่ะควรรดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็ควรบำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยซึ่งจะช่วยให้ใบเตยมีสีเขียวเข้มสวยงามค่ะการขายเตยหอมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะอย่างแรกก็คือตัดขายแบบใบนะคะก็จะเลือกใบที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีตำหนิค่ะส่วนนี้ก็จะนำไปประกอบอาหารทำขนมหวานทำน้ำดื่มทำชาห่อขนมหวานแล้วก็ทำช่อดอกไม้ใบเตยค่ะส่วนที่สองก็จะตัดแบบต้นแขนงนะคะซึ่งก็จะเลือกเก็บต้นที่สมบูรณ์โดยจะนำไปกำดอกไม้ถวายพระนะคะหรือนำไปขยายพันธุ์ต่อค่ะสรรพคุณของเตยหอมนะคะส่วนของใบเตยก็แก้อาการเป็นไข้ร่างกายให้สดชื่นนะคะช่วยอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียช่วยขับปัสสาวะนะคะช่วยบำรุงหัวใจแก้โรคผิวหนังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันเลือดช่วยการเต้นของหัวใจให้ปกตินะคะก็น้ำมันหอมระเหยจากใบเตยก็แก้อาการท้องเกร็งอาการปวดตามข้อและก็กระดูกช่วยผ่อนคลายลดอาการปวดหัวแก้ลมชักช่วยลดอาการเจ็บคอลดการอักเสบในคอนะคะส่วนของรากและลำต้นนะคะก็ช่วยบำรุงหัวใจแก้โรคเบาหวานช่วยทำให้คอชุ่มชื่นนะคะแล้วก็แก้กระหายน้ำช่วยขับปัสสาวะช่วยละลายก้อนนิ่วในไตแก้หนองในแล้วก็ช่วยกล้ามเนื้อให้หายอ่อนเพลียด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะถึงแม้เตยจะเป็นพืชจากธรรมชาติแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานเกินไปผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่ให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆจากเตยนะคะเพราะว่าสารเคมีในใบเตยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ขั้นตอนการเตรียมเตยนะคะควรล้างทำความสะอาดอย่างดีเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะเตยหอมจัดเป็นสมุนไพรที่มากด้วยประโยชน์หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดหรือหาปลูกเองที่บ้านก็ดีไม่น้อยนะคะแถมยังมีปลูกไม่ยากด้วยค่ะปลูกครั้งเดียวใช้ได้นานเลยนะคะ